วันนี้เราจะมาทำหมูกรอบแบบวิธีการอบนะคะก็คือเราต้องมีหมูก่อนนะคะเราหั่นนะคะล้างให้สะอาดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดเตานะคะแล้วก็ใส่น้ำตั้งไฟให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่ซอสลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะเดี๋ยวพี่หญิงใส่ซอสลงไปเลยนะคะพี่หญิงต้มน้ำไว้แล้วนะคะก็ใส่ซอสลงไปนะคะก็กะเอาเองนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็นี่ค่ะหย่อนหมูลงไปเลยนะคะเราต้องให้หมูเนี่ยนะคะท่วมเอาให้น้ำท่วมหมูนะคะแล้วก็เราปิดขวานะคะแล้วก็ต้มไปให้หมูสุกนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มหมูจนได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาหมูขึ้นมานะคะแล้วเราก็ใช้ส้อมเนี่ยนะคะจิ้มหมูให้ทั่วนะคะการจิ้มหมูให้เป็นรูพุนๆให้ทั่วเนี่ยไม่ใช่เพราะทําให้หมูกรอบๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เพื่อที่จะให้น้ํามันหมูออกนะคะตอนที่เราอบหรือว่าเราทอดนะคะส่วนการที่จะให้หมูกรอบๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราต้องวางหมูให้แห้งก่อนจะนําไปอบหรือก่อนนําไปทอดอ่ะค่ะนั่นแหละจะทําให้หมูกรอบๆนะคะก็จิ้มไปเรื่อยๆนะคะจากที่เราจิ้มหมูจนทั่วแล้วนะคะเราก็ใส่ซอสลงไปเลยนะคะใส่ซอสเมกกี้หรือซอสนะคะให้ทั่วนะคะคลุกเคล้ากันให้ทั่วนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะกะเอาเองนะคะว่าเคยทำแค่ไหนก็กะเอาพอสมควรนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วค่ะให้เข้ากันนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงอะค่ะเป็นอย่างน้อยค่ะหลังจากที่เราหมักหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาหมูออกไปวางไว้บนตะแกรงเพื่อให้หมูแห้งนะคะหลังจากที่หมูแห้งแล้วนะคะเราก็เอาฟอยล์อะค่ะวางไว้วางทับบนส่วนของถาดนะคะเพื่อที่จะให้ไม่สกปรกเวลาเอาเข้าเตาอบนะคะแล้วเราเอาหมู3ชั้นเนี่ยวางนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าเตาอบที่375องศาฟาประมาณนี้ค่ะตอนนี้แม่หญิงคิดว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่หญิงจะเอาออกมาจากเตาอบนะคะนี่ค่ะหลังจากเอาออกมาจากเตาอบแล้วนะคะเราก็จะได้หมูกรอบหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะ